สวัสดีครับผมเดียวจากฟิล์มคาเมราดิกนะครับก็วันนี้จะมาทำการรีวิวนะครับเจ้ากล้องนะฮะคิโอเซล่านะครับผมพีมินิ3พารูนาม่านะครับต้องบอกว่าตัวเนี้ยตอนแรกเนี่ยที่ผมอยากลองเพราะว่าอะไรเพราะผมรู้สึกว่ากล้องคอมแพคที่มันถ่ายพารูนาม่าได้แล้วขอบสวยๆมันมีน้อยมากนะครับผมก็เลยลองไปหาดูเฮ้ยผมรู้สึกว่าตัวพีมินิเนี่ยขอบพาโนมันสวยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมาด้วยระยะ32มิล นะครับ32มิล เนี่ยเป็นระยะอินดี้พอสมควรนะครับแล้วก็ผมที่ผมเคยเห็นระยะ32มิลก็มีพวกออโต้บอย F อะไรพวกเนี้ยนะครับที่ดังๆนะที่เขาชอบกันนะครับเนี่ยแล้วตัวนี้ก็32มิลกันแล้วก็เป็นออโต้โฟกัสนะครับถ้าเกิดเป็น P mini 1หรือ P mini 2เนี่ยอย่างเลนยังเป็นระบบโฟกัสยังเป็นระบบแบบโฟกัสฟรีอยู่คือเป็นโซนโฟกัสอยู่นะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นออโต้โฟกัสแล้วนะครับก็คือสามารถโฟกัสเป็นจุดได้ซึ่งต้องบอกเลยว่าเลนส์ระยะ32เนี่ยแล้วก็ตัวนี้ใช้ฐานนี้นะครับใช้ฐาน AA 2ก้อนนะครับใส่เข้าไปแค่นี้เองนะครับผมนะฮะก็บอกว่าใช้งานง่ายข้างหลังฝาหลังเนี่ยก็ใช้สามารถบันทึกพื้นที่ถึงปัจจุบันได้นะครับผมแล้วก็นะฮะตัวนี้ก็สภาพค่อนข้างโอเคนะครับมีรอยบ้างตามวิธีการใช้งานนะครับโอเคนี่ผมจะเริ่มวิธีการใช้งานให้ดูเลยนะครับวิธีการใช้งานแรกคือใส่ฟิล์มก่อนนะครับแล้วเปิดฝาหลังออกมาอย่างงี้นะครับวิธีการใส่ฟิล์มนะครับเราก็ใส่ฟิล์มเข้าไปนะครับผมตัวนี้มันเล็กมากแล้วก็เบามากๆเลยนะครับผมเหมาะกับคนเริ่มต้นใหม่แล้วก็ต้องคนต้องการกล้องเบาๆนะครับยกพกไปในสบายๆใส่ไปอย่างงี้นะครับกล้องจะทำการดูดฟิล์มได้โดยอัตโนมัตินะครับใช่มั้ยครับพอใส่ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดใส่ถูกต้องจะขึ้นเลข1อย่างงี้นะครับแล้ววิธีการเปิดกล้องให้เราเปิดหน้าเลนตรงนี้เปิดขึ้นมาปึ๊บนะครับผมเลนเลนใสหมดนะครับแล้วก็แตะขึ้นถึงโฟกัสปึ๊บจัดองค์กรแล้วกดถ่ายอย่างในกรณีตอนนี้คือแสงมันเยอะใช่ไหมครับพอแสงมันเยอะเนี่ยมันอาจจะแฟลชไม่ออกผมจะเปิดแฟลชให้ดูนะครับกดอีกทีจะเป็นรูปโหมดตาแดงนะครับผมลดการตาแดงนะครับกดอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้คือเปิดแฟลชตลอดเวลานะครับไม่มีคำว่าออโต้เนี่ยดูนะเห็นไหมครับแฟลชออกนะครับผมกล้องอยู่นี้ก็ทำงานปกติทุกอย่างนะครับแล้วก็มีโหมดอะไรอีกนะครับผมโหมดไม่ใช่แฟตนะครับผมอันนี้โหมดนี้คือโหมดไม่ใช่แฟตนะครับผมก็กดถ่ายกดไปเลยยังไงแล้วแต่แฟตจะไม่ออกนะครับผมแล้วก็กดอีกนะครับผมอันนี้เป็นโหมดไม่ใช่แฟตแล้วก็ค้างไว้2วินะครับผมเหมือนกับว่านักเรียนจะเปิดค้างไว้สำหรับถ่ายไฟลากนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยถ่ายไฟลากนะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับมีโหมดอะไรบ้างนะครับผมปึ๊บนะครับแล้วกดแล้วกลับมาโหมดออโต้นะครับใครอยากใช้ถ่ายไฟลากเนี่ยใช้โหมดตะกี้นะครับแล้วก็กดโหมดตั้งเวลาได้นะครับตรงนี้โหมดตั้งเวลาพอกดไปปุ๊บเนี่ยมันจะนับถอยหลัง10วิโหมดตั้งเวลาตรงนี้นะครับผมใช้งานง่ายมากๆตัวนี้นะครับเหมาะกับมือใหม่มากๆเลยแล้วก็ใครได้มือใหม่ได้ภาพดีๆคือผมไปลองเทสมาแล้วด้วยนะคือตัวเนี้ยทำงานเต็มระบบนะครับแล้วก็ภาพดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็นะครับเมื่อเราถ่ายหมดม้วนเนี่ยกล้องมันจะกอกับเราโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้สมมุติว่าถือว่าผมต้องการกอกับเองก่อนนะครับผมนี่ครับผมถ่ายไปนะครับผมก็กดปุ่มนี้ออกมานะครับกดไปเลยนะครับกล้องก็จะกอกับเองก่อนเห็นไหมครับนะฮะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมสนใจเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเจ้าเคียวเซล่าเนี่ยนะครับยี่ห้อเคียวเซล่าบางคนเฮ้ยมันไม่ใช่ดังเรื่องกล้องนี่หนาใช่ครับคือหลายๆคนไม่รู้นะว่าเจ้ากล้องเคียวเซล่าเนี่ยเป็นยี่ห้อเดียวที่ผลิต Contact T2 นะครับเป็นยี่ห้อเดียวกับที่ผลิตกล้องให้ Contact T2 เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคุณภาพต้องพูดถึงเขาผลิตออกมาดีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ใช้งานระบบเห็นไหมพอหมดม้วนจะขึ้นสูงๆนี้แล้วก็เปิดฝาหลังออกมานะครับผมแล้วก็เราก็เอาฟิล์มไปส่งล้างได้เลยแค่นี้จบใช้งานง่ายๆตัวนี้ก็เป็นที่เปลี่ยนฐานนะแล้วก็แกะใช้ควรไขว่าใช้ฐาน CR2025เพื่อเปลี่ยนฐานฝาหลังนะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับแล้วตรงนี้ถ้าเราอยากถ่ายพาโนรามาเราก็กดปรับวงตรงนี้นะครับปรับตัวตรง P แล้วเราส่องมาเนี่ยถ้าเกิดเราใช้พาโนรามาอยู่ในช่องมองจะขึ้นรูปตัว P มาให้เราเห็นว่าเราถ่ายหมดพาโนรามาอยู่นะครับดันขึ้นคือถ่ายหมดปกตินะครับผมก็ใช้ฐานแล้วที่มันคือใช้ฐาน 2A2 ก้อนซึ่งมันก็หาง่ายนะครับแล้วก็เหมาะกับยุคนี้นะครับที่แบบฐานหาง่ายๆนะครับ
ผื่อหมดกลางทางก็แวะเซเว่นซื้อได้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยสภาพหน้าตาเขาเนี่ยนี่คือมือผมมันเล็กมากนะมันเล็กนะนะครับแล้วก็เบามากแล้วก็แบบใช้งานได้ดีเลนส์32มิลตัวนี้ก็คือเลนส์ค่อนข้างคมเลยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันว่าสเปคของกล้องตัวนี้แล้วก็ภาพตัวอย่างจากกล้องรุ่นนี้เป็นไงบ้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับเจ้ากล้อง Kyocera P Mini 3กันนะครับผมก็ตัวเนี้ยออกมาปี1995นะครับผมอายุก็ประมาณ20กว่าปีเกือบ30ปีนะครับผม นะครับก็กล้องตัวนี้นะครับใช้เลนเลนระยะนะครับ32มิลนะครับ F 3.9 นะครับ3 element ครับ in 3 group นะครับผมก็เป็นระบบออโต้โฟกัสแล้วนะครับผม100 focusing focus หมายความว่าคือยิ่งโฟกัสโซนเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะโฟกัสได้เข้ามากขึ้นเหมือนกับระยะการแบ่งล็อกของมันนะครับเพราะว่าถ้าที่ผมใช้ตัวนี้คือโฟกัสแม่นมากเอาจริงๆโฟกัสแม่นแล้วไม่หลุดนะครับคือแตะครึ่งนึงโฟกัสก่อนนะครับแล้วก็กดถ่ายเนี่ยค่อนข้างแม่นนะครับผมแล้วก็โฟกัสเลนส์ตั้งแต่1เมตรขึ้นไปนะครับผมชัตเตอร์ก็มีตั้งต่ำสุดก็คือ1ต่อ15วิแล้วก็สูงสุดคือ1ต่อ4วินะครับผมแล้วก็มีโหมด normal mode ก็คือ night mode เนี่ยก็คือเป็น2วินะครับเอาไว้สำหรับแบบถ่ายขาตั้งกล้องนะครับก็ดีมากๆเลยนะโหมด2โหมด night mode เอาไว้สำหรับถ่ายไฟลากอะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเจ๋งนะครับผมแล้วก็ISO ฟิล์มตั้งแต่100ถึง800นะครับผมเป็น DX code คือใส่ฟิล์มไปปิดฝามันอ่านโค้ดได้เองโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีแฟลชมีเปิดปิดมีต่างๆครบนะครับมีลดการตัดแดงแล้วก็ที่มันคือมันมีสามารถถ่ายพาโนรามาได้และพาโนรามาของเขาเนี่ยขอบคมสวยนะครับผมจริงๆตัวเนี้ยนะครับกับไอตัว Yashica Microtech AF Super เนี่ยมันคือตัวเดียวกันนั่นเองเหมือนกันเลยแต่แค่คนละแบรนด์ในการเอาไปใช้นะครับเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่Kyocera กับ Yashica เขาเหมือนเขาจับมือร่วมกันทำประมาณเนี้ยนะครับผมนะครับประมาณนี้เนาะคราวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็คือรูปจากที่ผมเอาไปถ่ายมานะครับก็คือตัว Kyocera P Mini 3เนี่ยนะครับผมนี่นะครับผมที่ผมถ่ายมาเองนี่คือเพจผมเองนะครับฟิล์มคัมแรดดิกนะฮะผมลงรูปไว้นะครับที่ลงรีวิวไว้นะครับก็ตัวนี้ก็สภาพสวยนะครับมีรอยบ้างตามอายุก็ใช้งานนะเนี่ยดูรูปที่ผมถ่ายมานี่ครับ ด้วยเลนระยะ32มิลมันจะออกกว้างๆนิดนึงนะครับแล้วด้วยเลนของเขาดูขับสีออกมาดีสีเหลืองคือเหลืองสวยเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเก็บรายละเอียดได้ดีความคมเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับคมเลยระดับที่ผมว่าผมชอบเนี่ยถ่ายคนมาผิวก็โอเคครับเนี่ยเปิดแฟลชก็ถือว่าสวยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับแล้วดูถ่ายคนบนเบ็ดด้านหลังเนี่ยละลายอ่อนๆนะครับหลังละลายอ่อนๆ นะครับผมนะครับเนี่ยถ่ายออกมาสวยเลยนะครับเนี่ยแล้วถ่ายพาโนรามาสังเกตขอบไหมครับขอบพาโนรามาค่อนข้างดีไม่เละไหมครับแล้วก็ดูนะครับรายละเอียดต่างๆการเก็บแสงการอะไรในเงาถือว่าคมใช้ได้นะครับผมอันนี้เห็นไหมครับผมเนี่ยยืนอยู่ไกลพอสมควรนะครับแล้วผมกดถ่ายเนี่ยผมโฟกัสที่หมวกเห็นไหมครับคือโฟกัสเข้าเป๊ะนะครับตัวนี้ข้อดีคือของเขาคือโฟกัสแม่นมากๆนะครับผมเนี่ยนะครับแต่เราถ่ายพาโนรามามาเห็นไหมสีสันสวยงามนะครับเนี่ยนะครับแต่น้องหมามาอะไรเงี้ยครับเนี่ยแอบถ่ายคนเดินถ่ายก็โอเคเลยแต่น้องแมวนะครับถือว่าเป็นกล้องตัวหนึ่งที่ผมว่าสวยแล้วก็เลนคมนะครับแล้วก็น่าใช้มากๆตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วคราวนี้ไปดูนี่กันครับ ใน Instagram ก็คือ Hashtag เลยนะครับ Kyocera P Mini 3เป็นตัวหนึ่งค่อนข้างหายากอยู่เหมือนกันนอกกระแสตัวหนึ่งที่ดีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยคนเขาใช้ถ่ายกันมาก็ดักคาร์บอนพัดเนี่ยดูแสงดูมิตินะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าใช้นะครับผมนะนี่นะครับดูรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยถือว่าสวยเลยนะครับตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับคมใช้ได้ในที่ญี่ปุ่นเขาถ่ายกันมาพรีมิเนียร์3นะครับผมนะครับอันนี้คือต่างประเทศนะของต่างประเทศถ่ายมานะครับผมแต่ผมสังเกตต่างประเทศบางทีเขาล้างแปลกๆนะครับผมเขาเหมือนกับเขาล้างกันเองส่วนใหญ่นะครับแต่อันนี้เห็นไหมครับว่านะครับเคสด้าพรีมิเนียร์3ทุกอย่างก็ปกติดีสวยดีทุกอย่างนะครับเนี่ยหน้าตาหล่อนะครับผมนะครับให้ดูตรงนี้นี่นะครับผมเห็นไหมถ่ายออกมาเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับถ้าเกิดใครอยากได้คอมแพคตัวนึงที่ใช้งานง่ายๆแต่เลนส์ค่อนข้างไว้ใจได้เลยนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้เหมาะแล้วหน้าตาหล่อแล้วน้ำหนักเบามากแล้ว Kyocera เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนเริ่มต้นมันไม่ได้ผลิตให้แค่กับContact T2 นะแต่มันยังผลิตพวก Yashica T5 T4 ด้วยที่มันแบบเป็นโคกัน Yashica Kyocera ตัวนั้นนะครับมันโคกันนะครับนี่ดูถ่ายนะครับถกขาขึ้นมาขนาดนี้เลยนะฮะก็ถือว่าเป็นเลนตัวหนึ่งที่คมใช้ได้เลยนะครับเนี่ยให้ดูนะที่เราจะถ่ายกันมานะครับก็ใครสนใจก็ตัวนี้ก็ติดต่อได้ที่เพจฟิล์มคัมแรดดิกนะครับเนี่ยไหม
ขอบก็ดีครับขอบพาโนค่อนข้างสวยนะครับสำหรับใครชอบถ่ายพาโนเนี่ยตัวเนี้ยเหมาะเลยขอบพาโนเนี่ยต้องบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนนะครับผมเนี่ยสีสันสวยงามนะครับสีสดใช้ได้เลยความคมเก็บรายละเอียดทุกอย่างถือว่ายอดเยี่ยมเป็นกล้องตัวหนึ่งที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับผมนะครับใครอยากได้กล้องตัวหนึ่งดีๆเนี่ยตัวเนี้ยถือว่าส่วนตัวผมไม่ผ่านเลยนะครับผมนะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับก็ยอดเยี่ยมนะครับตัวนี้ไม่มีถือว่าชอบนะครับตกลงว่าเพราะผมอะซื้อมานานแล้วจะไม่มีโอกาสได้ลองนะครับตัวพีมินิ3นะครับก็คือกว่าจะได้ลองนะครับพอลองแล้วรู้สึกประทับใจนะครับผมนี่นะครับที่เขาถ่ายมาเนี่ยถ่ายคนถ่ายอะไรกับทะเลเนี่ยสวยนะครับผมนี่นะครับความรายละเอียดทุกอย่างคมกริบนะฮะสีสันสวยงามนะครับผมนี่นะครับผมเห็นไหมฮะโอเคเลยนะครับก็ใครที่อยากได้กล้องเบาๆคอมแพคตัวหนึ่งที่ไว้ใจได้นะครับก็ติดต่อมาได้ที่เพจผมได้เลยครับฟิล์มคาเมร่าดิกนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครสนใจเพิ่มเติมอยากดูรูปเพิ่มเติมก็เข้าไปดูที่ Instagram นี้ได้นะครับแล้วก็แฮชแท็กนะฮะเขียวเซลล่าพีมินิได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ